ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทุกคนแบบเวลาโสดแล้วมันเหมือนต้องการหอยหาความรักเพราะเขาแบบเหมือนเพิ่งเสียไปอ่ะเหมือนแบบบางทีเราความรักหรืออะไรเงี้ยมันเป็นคล้ายๆแบบสิ่งที่เราเหมือนเรายึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังในการสู้ชีวิตทำอะไรต่อไปใช่ไหมครับว่ามันได้หลายอย่างครับอย่างทุกคนชอบบอกว่าไปเที่ยวเหมือนชาร์จแบตอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จริงครับบางทีเราทำงานเยอะๆแล้วเราไม่ค่อยได้ไปเห็นอะไรที่แบบธรรมชาติหรือว่าที่มันเราเห็นแต่ในรูปอะไรเงี้ยแต่มันไม่เหมือนเราดูในจอคอมดูรีวิวอะไรเงี้ยมันต้องไปเห็นเองแล้วก็รู้สึกเองซึ่งบางอย่างมันเหมือนแบบจริงอะที่เขาบอกว่าบางทีมันเงินมันซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีเที่ยวถูกมากเลยแต่ว่าวิวเขาบอกว่าโอ้โหก๋วยเตี๋ยว10บาทวิวล้านนึงอะไรเงี้ยผมก็เคยไปเจอมาแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆนะพี่บางทีเราไปกินก๋วยเตี๋ยวชาม10กว่าบาทแต่รู้สึกว่าแบบโหวิวเป็นล้านจริงๆแบบมันซื้อไม่ได้ด้วยแต่เราต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้พี่ดีดีดีเฮ้ยเธออยู่นิ่งๆนะมันมี2แบบครับคือส่วนใหญ่คือมันอยู่ที่เราไปเจอใครด้วยแล้วก็แวดล้อมเราเป็นยังไงด้วยแล้วก็สถานที่มันพาเราไปในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบถ้าเราไปเจอในที่ที่มันแบบเหงามากๆแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราแบบได้ความคิดใหม่ๆหรือว่าแบบเปิดมุมมองใหม่ๆของเราก็ได้บางทีเราคิดว่าแบบเราเซ็งเราเศร้าอะไรเงี้ยโสดแล้วก็แบบไม่ได้มีความสุขอะไรเงี้ยแต่บางทีเราไปเราอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้หรือว่าอาจจะไปเจอคนที่พูดแล้วทำให้เราคิดได้หรือว่าทำให้เราออกมาจากจุดที่เราเศร้าอยู่ก็ได้ที่เราแบบพังๆอกหักเนี้ยก็ถ้าเราไปเจอในที่ที่มันแบบสวยงามบางทีเราอาจจะแบบแบบอาจจะมองสิ่งที่เราผ่านมามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนเจอแล้วเรามันอยู่ที่ว่าเราจะmove on ยังไงนี่ถ้าผมอกหักอยู่กับเพื่อนก็จะแชร์กับเพื่อนคล้ายๆในเรื่องเลยเวลาเราอกหักหรือว่าเราเป็นโสดอะไรเงี้ยมันจะหวิวหวิวหน่อยถ้าสมมุติว่าเราคบกับคนคนนั้นมานานหรือว่าเราแบบมีความสัมพันธ์นี้มานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีฟิลที่แบบอาจจะแปลกๆบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมยาวๆอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเงี้ยก็จะไม่คิดอะไรรู้สึกมันสบายตัวมีความสุขอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยอยู่กับพวกของนอกกายทั้งหลายผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทุกคนแบบเวลาโสดแล้วมันเหมือนต้องการหอยหาความรักเพราะเขาแบบเหมือนเพิ่งเสียไปอ่ะเหมือนแบบบางทีเราความรักหรืออะไรเงี้ยมันเป็นคล้ายๆแบบสิ่งที่เราเหมือนเรายึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังในการสู้ชีวิตทำอะไรต่อไปใช่ไหมผมว่าพอมันอกหักหรือว่าอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขอีกแบบนึงคือมันไม่ได้แบบว่าพอเราโสดหรือว่าเราพังเราจะแบบใช้ชีวิตไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีใจนึงที่แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยโหแล้วเราจะอยู่ไงเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกันผมรู้สึกว่าพอตอนที่เราโสดมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโสดอีกครั้งบางคนอาจจะดูแลคนอื่นคนรอบข้างมากกว่าดูแลตัวเองด้วยแต่พอโสดไม่แน่อาจจะหันกลับมาดูแลตัวเองอาจจะคิดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรามองอนาคตไกลขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยมันจะมีความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องของแบบการมองอนาคตอะไรเงี้ยตอนเราวัยรุ่นหรือว่าเราเด็กกว่านี้เรารู้สึกว่าไม่ได้มองแบบอีกหลายปีข้างหน้าอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเริ่มคิดแล้วก็มองมากขึ้นครับแล้วก็ซีเรียสกับมันมากขึ้นเชื่อเพราะว่าใหม่ๆมันก็เหมือนเราล้มใหม่ๆแผลมันก็สดใหม่ครับใหม่ๆก็เจ็บใส่กางเกงก็อ้อยแต่ว่าพอเราสักพักมันเริ่มแบบแผลมันเริ่มฮีลแล้วเริ่มแบบรีคัฟเวอร์มันก็ค่อยๆดีขึ้นเนาะมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้น 100% หรอกแต่อาจจะขึ้นมาสัก 10% 20% มันก็จะทำให้เรามองเห็นภาพที่กว้างขึ้นแล้วก็มองเห็นทางแล้วว่าเราจะไปยังไงอะไรเงี้ย